เหรียญ50สตางค์ซื้อขายกันเป็นหมื่นอยากรู้ไหมว่าเป็นปีอะไรแล้วทำไมถึงเป็นที่ต้องการวันนี้ไอจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าเหรียญ50สตางค์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เริ่มมีใช้กันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7แล้วค่ะแต่ในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมใช้กันมากนักต่อมาในปีพุทธศักราช2529ค่ะทางกรมธนารักษ์จึงได้ทำการปรับรูปแบบของเหรียญกษัตริย์ในตอนนั้นใหม่ทั้งหมดโดยปรับเปลี่ยนขนาดและน้ำหนักส่วนประกอบต่างๆของเหรียญกษัตริย์ให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงโดยเน้นการลดขนาดของเหรียญลงค่ะตลอดจนลวดลายเนี่ยให้สื่อความหมายที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระบบเงินตราไทยอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากเป็นการปรับปรุงรูปแบบเหรียญกษัตริย์ใหม่ทั้งระบบช่วงแรกจึงได้มีการออกเหรียญมาทั้งหมด7ชนิดราคาด้วยกันนั่นก็คือชนิดราคา5บาท1บาท50สตางค์25สตางค์10สตางค์5สตางค์และ1สตางค์ด้วยกันค่ะสำหรับเหรียญ50สตางค์ที่ผลิตในปีพุทธศักราช2530นั้นค่ะในปีแรกเนี่ยได้มีการผลิตเพียงแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นค่ะส่วนเหรียญ50สตางค์ที่ผลิตในปีอื่นๆนั้นมีการผลิตจำนวนตั้งแต่4ล้านเหรียญจนถึง130ล้านเหรียญขึ้นไปเลยค่ะจึงทำให้เหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2530เนี่ยค่ะเป็นที่ต้องการและมีมูลค่าซื้อขายที่สูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวเลยค่ะและในการประมูลครั้งที่62ของทางบริษัทเอื้อเสรีคอลเลกติ้งจำกัดเมื่อวันที่10และ11ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาได้มีเหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2530ที่อยู่ในตลับเกรดของสยามคอยเข้าประมูลถึง2เหรียญด้วยกันค่ะซึ่งทั้ง2เหรียญเนี่ยค่ะมีคะแนนที่แตกต่างกันก็คือ MS 64และ MS 66ด้วยกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่สูงมากๆเลยนะคะและจากข้อมูลที่ไอได้เล่ามาทั้งหมดเนี้ยค่ะทำให้เหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2530ค่ะทั้ง2เหรียญเนี่ยมีการประมูลจบไปที่ราคาสูงถึง 26,000 บาทและ 28,000 บาทด้วยกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการส่งเหรียญไปเกรดแต่ไม่อยากส่งไปที่ต่างประเทศค่ะตอนนี้ทางสยามคอยเขามีบริการรับออกเกรดให้กับเหรียญไทยกันแล้วนะคะตรวจสอบเหรียญโดยผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาการเกรดเหรียญไทยโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลที่ไอ้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลคเชอร์บุ๊กในทุกช่องทางไว้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ไอ้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ